พมาพันธ์วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังสะท้อนความผันผวนโดยเฉพาะต้นทุนการใช้ชีวิตทั้งสิ้นนะครับไกลตัวจากเรื่องสงครามมาใกล้ตัวเพราะเป็นผลที่กระทบผู้เลี้ยงไก่ไข่ตรึงราคาค่าไส้หน้าฟาร์มไม่ไหวแล้วครับขอขึ้นราคาเกินกว่า3บาท10สตางค์นะครับนายมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าคือตอนนี้เนี่ยสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่เขาก็ทําหนังสือมานะครับ บอกว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยได้ยื่นขอปรับขึ้นราคาไข่ไก่คระไซหน้าฟาร์มและหนังสือฉบับนี้ส่งไปที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คือปัจจุบันเนี่ยถูกตรึงราคาจําหน่ายคระไซหน้าฟาร์มที่3บาท1ิสตางค์ต่อฟองสาเหตุที่ทนไม่ไหวละและก็ต้องยื่นขอปรับราคาเป็นเพราะว่าแบกรับต้นทุนอาหารสัตว์ที่พุ่งอย่างต่อเนื่องแบบชนิดขึ้นกันวันต่อวันไม่ไหวอีกต่อไปแม้ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พอเปิดราคาออกมาตกใจฮะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาปรับขึ้นไปถึง เกิน12บาทแล้วนะครับไปแตะ13บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วทําให้ต้นทุนไข่ไก่พุ่งขึ้นมาอยู่ที่2บาท94สตางค์ต่อฟองและที่สําคัญตอนนี้เริ่มขาดแคลนซะด้วยสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับของน้อยกว่าปริมาณที่สั่งแถมเกิดเรื่องช็อกในวงการคนเลี้ยงไก่ไข่เพราะว่าตอนนี้จะต้องมีการโอนเงินไปจ่ายสินค้าล่วงหน้าและการโอนเงินนั้นจะต้องเป็นเงินสดอีกต่างหากครับเพราะฉะนั้นสองปัจจัยนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสําหรับคนเลี้ยงไก่ไข่ กดดันให้ผู้เลี้ยงเป็นอย่างมากนะฮะส่วนทีน่นี่หนังสือยื่นไปแล้วเนี่ยราคาคระสซหน้าฟาร์มจะขึ้นฟองเท่าไหร่นั้นจะมีการพูดคุยล่าสุดวันพรุ่งนี้ครับกรมการค้าภายในนัดหาหรือกับผู้เลี้ยงโดยด่วนยืนยันนะครับว่าถ้ารัฐยังตึงราคาไว้คนเลี้ยงไก่ไข่มีแต่ตายกับตายครับท่านผู้ชมครับ